สวัสดีครับปอนักธุรกิจใจครับรับบทเป็นวิมครับคาแรคเตอร์ก็รักๆเลิกๆครับธรรมดานะฮะผมหล่อแล้วก็ต้องบอกเลยว่าผมรวยผมก็เลยไล่สาระไปวันๆครับสวัสดีค่ะสิริยมภักดีดำรงฤทธิ์นะคะรับบทเป็นออนยานีค่ะในเรื่องนี้นะคะก็เป็นคุณแม่ลูกสองค่ะแล้วก็เป็นหญิงสาวที่อ่อนต่อโลกนะคะไม่ทันผู้ชายค่ะแต่มีฐานะนะคะแล้วก็รักลูกมากๆค่ะสวัสดีครับอันโอลิเวอร์นะครับรับบทเป็นภูเมฆครับเป็นผู้ชายหล่อรวยครับรวยพอๆกับเขาเลยนะครับรักจริงหวังแต่งนะครับแต่เป็นช่วงๆครับมีเป็นช่วงๆด้วยใช่ใช่ใช่ช่วงนี้ไงเฉียบช่วงนี้ช่วงตอนตื้อเนี่ยแหละไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้ชายสมัยนี้น่ากลัวมากๆเลยอ่ะคือออนยานีก็แต่งงานนะคะแล้วก็สามีเสียชีวิตไปซึ่งสามีก็เป็นพี่ชายของคุณวิมคือผมรักเขามาตั้งแต่แรกคบแต่มันไม่ทันเป็นแฟนไงนึกออกไหมแล้วก็พี่ชายของผมก็ดันไปเป็นเสือปืนไวไปได้เข้าไปเป็นภรรยาซะก่อนแต่ความรักของผมอ่ะมันคือปมของผมที่ว่าผมก็ยังรู้สึกดีๆกับเขาเสมอมาไอ้เรื่องความแพ้สยามของผมมันก็อีกเรื่องนึงนะฮะแต่อันนี้ก็คือความรักของผมซึ่งซ่อนอยู่ในตัวของออนเขาเสมอผู้ชายเจ้าชู้ทุกคนน่ะเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวทั้งนั้นแหละคุณซีเรียมเขาแค่เล่นสนุกไปวันๆเข้าใจปะคือนี่คุณพูดกับออนยานีหรือซิเลียมผมพูดกับซิเลียมผมพูดกับซิเลียมอยู่เขาสัมภาษณ์ไงเขาสัมภาษณ์ก็เลยกำลังจะเล่าให้ฟังจริงๆอ่ะผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยนะครับเขาอ่ะมักจะจริงเวลาเขารักใครเขารักจริงนะว่าจะไหวได้ยังไงอ่ะ คือแบบมีภรรยามีเมียถึง3คนด้วยกันอย่างเงี้ยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงผมกำยำผมก็แซ่บแซ่บของผมอ่ะอันนี้คือภรรยา3คนแต่ทางนี้คือกิ๊กมีเท่าไหร่ครับเป็น100โอ้มีทีละคนครับทีละคนแต่นับไม่ทั่วเหมือนกันเห็นไหมเขาพูดแล้วเขาสร้างภาพตลอดเห็นหรือยังครับว่าผู้ชายสมัยนี้นี่คือแบบแพ้สยามมากถ้าเกิดว่าเราตามเขาไม่ทันเนี่ยมันจะทำให้เราแบบว่าพลาดไปได้ผมก็ชอบน้องออนชอบมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วแล้วก็พอดีแวะกลับมาเจอกันอีกรอบนึงตอนเลี้ยงรุ่นก็เลยถูกใจชวนไปทานข้าวใช่ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วทำไมผู้ชายคนนี้ถึงแบบมีเสน่ห์จังเลยแล้วก็เป็นอะไรที่มีคำพูดที่ดีๆแล้วก็พาเราไปวัดพาไปคือทุกอย่างแบบภาพที่เห็นบุคลิกทั้งหมดที่สื่อสารมาเนี่ยเราแบบผู้หญิงเราก็รู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงความแบบความอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตัดภาพมาทางนี้โอ้ยพูดครับทุกคำหวานทุกคำเวลาเจอกันไม่มีผู้หญิงให้เห็นคนอื่นไม่มีเลยใช่ก็เลยเอาใจเชยแล้วคุณไปหลงเชื่อได้ยังไงเขาว่าแพทย์สยามตัวพ่อเลยรู้เปล่าก็คือไม่ได้โง่นะคะคือแต่หมายถึงว่าคือตัวออนยานี่เรื่องไม่ได้โง่แต่ว่าอาจจะแบบว่าเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่ซื่อก็คือเหมือนแบบว่าใครนำเสนอพรีเซนต์ตัวเองมาเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็เชื่อตามนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าบทมันดีนะครับบทเขาเขียนมาดีว่าทำให้น่าเชื่อเพราะผู้ชายคนนี้ดูเนี๊ยบตลอดเวลามาหาก็เนี่ยอย่างที่บอกทำดีเอาของมาให้จำได้ว่ากินข้าวชอบอะไรก็เอาใจตลอดผมรู้ว่าเขาชอบไวน์ผมก็เอาไวน์มาเสิร์ฟก่อนเลยแก้วนึงดื่มไปปุ๊บดื่มไปปุ๊บเป็นยังไงตัวเตอร์อ่อนร่วงไปเลยอย่างเงี้ยโชว์ใบหย่าให้ดูด้วยนี่นะผมหมดพันธะแล้วพูดจริงทำจริงคือเขามีแผนไงคะเขามีแผนเขาก็วางไปตามเกมซึ่งเราตอนนั้นเราก็เหมือนกับความรู้สึกคือสามีเราก็เพิ่งเสียชีวิตไปแล้วก็ลูกเราทั้งสองอะไรอย่างเงี้ยคือลูกเราก็มีปัญหาคือแบบผมก็ให้คำแนะนำลูกมีปัญหาผมก็นี่ต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะมันก็เลยทำให้แบบความรู้สึกมันเชื่อมต่อมันติดกันไวอะไรเงี้ยบอดเขาเรียกว่าตาบอดไงตาบอดไม่ได้โง่แต่ว่าตาบอดจะเห็นได้ยังไงอะว่าเมากลับบ้านพาผู้หญิงมานอนผู้หญิงโวยวายอะไรทะเลาะกันกับผู้หญิงไล่ผู้หญิงกลับบ้านคือสิ่งที่เราเห็นแล้วเราซึมซับจากตรงนี้มันคือนี่คือแบบเพลย์บอยชัดๆอะไรเงี้ยค่ะไปไหนมาไหนกับมันพูดจาจีจ๋ากับมันทุกวันไม่เคยคิดสงสัยไม่เคยคิดจะถามเลยหรอว่ามันยังโสดอยู่หรือเปล่าพี่กายฉันกับพี่ภูเป็นเพื่อนกัน
ฉันไม่ได้เล่าเรื่องส่วนตัวของเขาหรอกได้ไหมพี่แพทย์จะทำเป็นจะทำตัวเป็นเด็กอายุ14ทั้งที่อายุ40กว่าเลยออนมองจากดาวอังคารนู้นก็ยังเห็นเลยอุ้ยตุ๊ดตกนะพูดใจอย่างเงี้ยคะพูดจริงมากเลยมันมีอีกคำหนึ่งฉันไม่มีอะไรต้องพูดอีกเขาบอกว่าแค่นี้ใช่ไหมเขาบอกไม่ฟิลเขาทั้งตามใจจริงๆก็จบดีนะมันก็เราได้นะไปได้เลยนะเออไปได้เลยไม่ต้องก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันกับพี่ภูไม่มีอะไรกันเราเป็นแค่เพื่อนกันถ้าไม่เชื่อก็ตามใจไปเลยแล้วฉันไม่มีอะไรต้องพูดอีกแล้วไม่ต้องมาบอกเขาก็ได้ว่าประโยคสิ้นประโยคเมื่อกี้ก็คือว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วผมจะไม่มีวันปล่อยออนกับหลานๆเดินเข้าปากเกี่ยวปากกาของผู้ชายเร็วๆแบบนั้นหรอกจะมาไว้ผมไม่ยอมผมไม่ได้ซื้อคอนโดเดียวกันใช่ไหมออนเขาจับแขนแรงสงสัยเวลาเขาโกรธภรรยาคงจะแรงแบบนี้แน่ๆเลยภรรยาต้องรู้ฟูลทีมทางบ้านเราก็คือมีพี่ป๋อพี่แอนแล้วก็เนี่ยคิวมีมาสู่พี่เพชรมีน้องพีมีไอซ์มาคือบ้านของเพชรร้อยเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางของการแบบเกิดเรื่องเลยคือทุกคนจะต้องแบบมาที่บ้านของเพชรร้อยเออมารวมตัวทุกคนจะต้องมารวมตัวกันที่บ้านของเพชรร้อยเพื่อที่จะแบบว่าทุกปัญหามันจะเกิดที่นี่เพราะฉะนั้นแบบเราก็เลยจะเจอกันแบบว่ารวมกลุ่มกันแบบบ่อยๆแฮปปี้มากคือรู้สึกว่าดีใจที่ได้เล่นกับแบบผู้ใหญ่ที่แบบเก่งๆอ่ะทั้งพี่ป๋อพี่แอนเลยคือแบบว่าแล้วเราเข้าฉากได้กันเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ช่วยหนูได้เยอะมากเพราะว่าดราม่ากันเยอะมากเราเหมือนแบบเราเหมือนไปเที่ยวไปพบปะน้องไปพบปะพี่ป๋อพี่แอนหลายๆคนเงี้ยพอทำงานด้วยกันมันสนุกส่วนซีเรียมนะน้ำตาก็สั่งได้เหมือนกัน ผมบอกเลยว่ามวยมืออาชีพจริงๆนะครับก็เรียกว่ามวยประสบการณ์ดีกว่ามันจะมีฉากนึงฮะที่พี่แอนเนี่ยเขาพูดแล้วเขาจะต้องร้องไห้แต่มันเหมือนจังหวะนั้นน่ะน้ำตามันยังไม่มามันอีกนิดนึงอ่ะมันจะมาแล้วด้วยมวยประสบการณ์ถึงขั้นยืนรอสักนิดนึงปุ๊บพอมันมาปลิ่มที่หัวตาปั๊บพี่แอนพูดประโยคนี้น้ำตาร่วงโพะทันทีแล้วโอ้โหผมแบบสิเรียมนี่แหละที่ผมต้องการผมแบบโอ้อยากร่วมงานกับนักแสดงแบบนี้เขาบทคือก่อนหน้านั้นเขาจะแบบจำบทไม่ได้อะบทพี่มันยาวอะย่องบนทั้งวันครับบนจำบทไม่ได้พอเข้าฉากนะโอ้โหนี่คุณเรียกว่าตบหัวแล้วรูปหลังใช่ไหมคะมีการตำหนิก่อนไม่ใช่ครับผมแอบชื่นชมพี่มาตลอดแล้วต้องบอกเลยว่าสุดยอดผมเห็นปุ๊บน้ำตาหยดปุ๊บกล้องได้พอดีมันใช่เลยมันใช่เลยพี่จะเข้ากับพี่แอนบ่อยอะค่ะพี่แอนคล้ายๆพิมป่ะในความแบบตัวจริงพี่แอนจะสดใสมากๆแต่พอ543ปุ๊บพี่แอนแม่ทำไมแม่แบบเปลี่ยนเลยใช่โอ้โหรุ่นใหญ่คือแบบทั้งพี่แอนแล้วก็พี่ป๋อเนี่ยเวลาเข้าฉากเขาจะเป็นอีกคนนึงไปเลยเหมือนกลายร่างคือตอนเช้ามาแต่งหน้าพี่แอนก็สดใสมากคือขนองกันมากเต้นแบบคือแบบสร้างเอนเตอร์เทนให้กับเด็กๆคือแบบให้เด็กๆมี energy ครับแต่พอ5432ปุ๊บคือเป๊ะมากค่ะเป๊ะมากมันก็เลยทำให้เราก็ต้องเป๊ะไปด้วยค่ะคือเข้ากับรุ่นใหญ่มีความอย่างพิมรู้สึกว่าสนุกแต่ในเวลาเดียวกันก็จะรู้ตัวก็เหมือนมันจะมีความตั้งใจขึ้นมาเองโดยที่เราแบบเหมือนเรารู้ว่ามีคนกำลังมองเราอยู่มีคนแบบจับจ้องเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่อยากให้มันพลาดเนาะทุกๆครั้งที่เข้ากับพี่ๆเขาก็จะฉันจะไม่พลาดมาพี่เล่นมาเลยแบบฉันจะรับให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะคือมันมีความเป็นทีมมากขึ้นแล้วก็ทีมเวิร์คมันทำให้ซีนนั้นเนี่ยมันมีพลังมากใช่แล้วก็แบบว่ามันไม่ดรอปกันเลยสักคนจะมีซีนหนึ่งที่แบบว่าคุยกันแล้วเราเหมือนผู้ชายรู้กันว่าเอ้ยชอบหลานอาหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยแล้วเราก็แบบว่าน่ารักเนาะโอ้โหอารู้ได้ไงโอ้โหอาผ่านโลกมาก่อนแบบคืออาจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นแพทย์สยามตัวจริงตัวพ่อเลยพี่เห็นไอ้เหมือนพี่เห็นตัวเองตอนที่พี่อายุเท่านี้ไม่รู้จะต้องเล่นหลายเทคอยู่เพราะทีมงานเนี่ย
จ้องตาเป็นมันเลยทำให้สนใจนะตอนแรกแต่จริงๆอ่ะสแกนยังกันแบบ QR code อ่ะตาแกกาไปเรื่อยดูมือเกาะมึงอย่าเพิ่งมึงอย่าใจเย็นพี่ปอเขาปล่อยเขาไปจ้างมือเนี่ยเล่นคอนกับตีตั้งใจก็ฟังกับเขาอย่าเพิ่งใจเย็นเมื่อกี้บอกคอพี่เมื่อกี้คอปุ๊บมันจะเปิดอัพจะอัพไม่ได้เราก็จะเหนียวท่าเดียวพี่ปอเขาอินผมว่าอินเกินไปครับอินเกินไปแล้วก็มีกระซิบผมบอกว่าอย่าบอกนะอย่าบอกที่บ้านพี่นะเขาบอกแบบนี้พี่ปอเลยมาถามพี่ทำไมพี่รู้อ่ะเดี๋ยวแต่มาทำโมพี่ทันทีฉากภูมิใจอ่ะมันเป็นฉากที่พูดอย่าพูดเลยวีดีโอคอลปะมันมีวีดีโอคอลด้วยแล้วก็มันมีอยู่ในรถด้วยมันเป็นฉากที่แบบคือไม่อยากเล่าอ่ะอยากให้ไปดูในเรื่องจริงๆอ่ะสปอยอ่ะสปอยนิดหนึ่งคือมันเป็นฉากที่อ่ะเป็นซีนที่แบบเพชรร้อยโทรมาถามว่าภูมิใจอยู่ไหนทีนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่บ้านคือเรารีบเข้าบ้านเพื่อแบบเข้าไปที่ห้องนอนแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ทำผมมันยุ่งเหยิงนู่นนี่เหมือนคนกำลังนอนอยู่แล้วก็วิดีโอคอลกับเพชรร้อยคือว่าว่าไงน้องเพชรพี่จะนอนแล้วนะพี่ไม่ค่อยสบายเลยวันนี้รู้สึกเพลียมากเลยทำงานเหนื่อยอ่ะพี่ขอนอนก่อนได้ไหมอยากเห็นใช่ไหมว่าห้องเป็นยังไงไม่มีใครเลยเห็นไหมคือมันเป็นฟิลที่แบบคือเรามองคุยกับเพชรร้อยอยู่แต่มีผู้หญิงอีกคนอยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ยเราก็บอกลองเข้าไปทำเพราะว่าให้แพนไงให้แพนกล้องให้แพนกล้องว่าดูซิเพชรร้อยว่ามีผู้หญิงอยู่หรือเปล่าแพนคือค่อยๆแพนค่อยๆมันเป็นฉากที่แบบลุ้นอ่ะมันเป็นฉากที่แบบมันเป็นนิสัยของเพย์บอยจริงๆที่แบบเป็นอีกซีนที่แบบประทับใจแล้วก็ลุ้นว่าเพชรร้อยจะจับได้หรือเปล่าใช่อีกซีนนึงเป็นซีนที่อยู่ที่ผับแล้วก็รีบเข้าไปในรถแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรกันนะไม่รู้แล้วแต่ต้องไปดูกันในเรื่องบอกแค่นี้มันเป็นอะไรที่พัสยักตัวภูมิใจอ่ะเขาถอดเสื้อบ่อยมากอะค่ะเรื่องเนี้ยลำคาญมากเพราะว่าซิกแพคมันเป็นก้อนๆเลยแล้วเขาขาวแล้วก็ลีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ทำให้เรามองไม่เห็นความแพทย์สยามของเขาไปผมต้องจูบกับแอนซิเลียมอะนึกออกไหมผมต้องเตรียมตัวเป็นอาทิตย์เลยนะผมต้องแปรงฟันวันละสามเวลาผมต้องให้ช่องปากผมเนี่ยสดชื่นนี้มีหน้าละได้กลิ่นหน่อยๆจูบแล้วไม่ถูกใจไงคุณว้ายคุณต้องไปฝึกมาใหม่หรือเปล่าคุณขิงผมแบบนี้แล้วที่สองคนนี้จูบกันไหมอุ้ยจะเหลือเหรอซัดกันไปซัดกันมาเหลือแค่บ็อกเซอร์ตัวเดียววัดใช่จริงเหรอคุณใช้คำว่าซัดกันไปซัดกันมาอย่างนี้เลยเหรออ้าวจะให้ผมทำอยู่คนเดียวเหรอเขาก็มีฝีมือนะเฮ้ยคุณออนเนี่ยผมต้องรีชูตแล้วครับคุณร่วมกับครับทำไมผมได้แค่จูบแล้วผมโดนตบบ้องหูครับ